พิสูจน์ตัวเองไม่มีสามีแต่ลูกก็ได้ดีน้องไททันลูกชายแอนนาตาชาว่าที่นักกีฬาทีมชาติหลังจากหายหน้าหายตาไปจากวงการสักพักแต่ความสวยของแอนนานาตาชาเปลี่ยนวิถีอดีตนางแบบอันดับต้นๆของเมืองไทยที่มีใบหน้าลูกครึ่งมีเอกลักษณ์คิ้วโก่งดั่งคันศรยังคงอมตะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเธอก็ยังคงความสวยสง่าดูเลอค่าได้ไม่เปลี่ยนล่าสุดกับข่าวเลิกรากับตุ้ยธีรภัทรถึงที่ผ่านมาในช่วงเวลา2ปีจะมีข่าวเตียงร้าวทีแต่ในครั้งนี้ที่ได้ยินจากปากตุ้ยทำเอาแฟนๆใจหายบ่นเสียดายความรัก11ปีด้วยเหตุผลในการมองชีวิตต่างกันแอนนานาตาชาเหนื่อยโฮกเลี้ยงลูกคนเดียวรับลูกแสบต้องคอยปราบบ้านเหมือนสนามรบงดตอบถึงตุ้ยธีรภัทรอดีตสามีแฮปปี้สถานะซิงเกิลมัมยังไม่หวนกลับเข้าวงการขอทุ่มเวลาให้ลูกเหนื่อยเลี้ยงลูกในวัย10ขวบยิ่งโตยิ่งมีความคิดแสบมากต้องปราบทุกวันเหนื่อยมาตลอดค่ะเหนื่อยมาตั้งแต่เล็กๆแบบพอเขายิ่งโตขึ้นก็ยิ่งมีความคิดเป็นของตัวเองความคิดเขาเยอะมากหัวเราะถามว่าใช้วิธีการคุยการสอนยังไงกับเขาคุยแอนนาใช้ทุกวิธีเลยค่ะต้องทำทุกอย่างเขาจะแสบมากตอนนี้โดยเฉพาะช่วงปีนี้เขาจะแกล้งแม่ตั้งใจแกล้งแม่อย่างเดียวเลยเพราะเขารู้ว่ายังไงแม่ก็รักยังไงก็อยู่กับเขาฉะนั้นทุกวันนี้ก็ดูเขาแกล้งไปทุกวันเราก็ต้องปราบทุกวันค่ะนอกจากเรื่องการเลี้ยงดูลูกจะเป็นที่รู้กันว่าเธอเต็มที่แล้วเรื่องความสวยของแอนนาต้องบอกเลยว่าดูแลตัวเองได้ดีเพราะถึงตอนนี้เธอจะอายุเข้าวัย52ปีแต่ยังคงความสวยมากขนาดหน้าไร้เครื่องสำอางผิวยังเนียนดูแลผิวได้ดีเหมือนหยุดเวลาความสาวเอาไว้อย่างตอนนี้น้องไททันเป็นนักกีฬาว่ายน้ำของโรงเรียนด้วยอนาคตบอกจะเป็นนักกีฬาว่ายน้ำโอลิมปิกแต่มองโว้เอาปัจจุบันนี้เด็กทุกคนอยากจะเป็นยูทูบเบอร์เล่นเกมซึ่งตนก็ไม่สนับสนุนให้เล่นแต่ด้วยสังคมยุคนี้ที่เพื่อนเขาเล่นกันก็ต้องให้เล่นบ้างแต่ต้องทำหน้าที่ของรู้ตัวเองให้เสร็จก่อนและจะจำกัดเวลากับการเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวจริงๆก็เลี้ยงเขาคนเดียวตั้งแต่แบบเบาะไม่ยอมให้ใครมาเลี้ยงอยู่แล้วและไม่ได้ยินใครเรียกคำนี้เลยไม่รู้สึกชินก็ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องทำไปลั่นเป็นซิงเกิลมัมที่เลี้ยงลูกมาคนเดียวตลอดอยู่แล้วเลี้ยงคนเดียวขะเหนื่อยมากเลี้ยงมาคนเดียวตลอดอยู่แล้วหัวเราะคือเลี้ยงเขาคนเดียวตั้งแต่แบบเบาะอยู่แล้วแอนนาก็จะไม่ยอมให้ใครเลี้ยงอยู่แล้วจะบอกว่าซิงเกิลมัมตั้งแต่เด็กก็ได้หัวเราะถามว่าชินไหมกับคำนี้จริงๆไม่ได้ยินใครเรียกนะคะเลยไม่ได้รู้สึกชินอะไรเราก็ทำสิ่งที่เราต้องทำ